สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านคะวันนี้จะเลิกงานแล้วค่ะแล้วก็ครูรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าวันนี้มุกมาทำงานกับครูแล้วก็จากครั้งแรกที่ตั้งแต่เรียนจบเนาะแล้วก็มุกก็กลับไปเป็นคุณแม่บ้านที่บ้านดูแลลูกด้วยแล้วก็ทำงานกับร้านที่บ้านใกล้ๆบ้านแต่วันนี้มุกได้โอกาสมาทำงานกับครูครูถามหน่อยค่ะว่ามีความมั่นใจขึ้นไหมมุกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คือมาจากเริ่มจากการนวดไม่เป็นเลยหลังจากเรียนไปก็มีโอกาสได้แค่บางครั้งในการเรียนในการไม่ใช่เรียนสิก็คือเราเรียนไปแล้วเราได้ทํางานแล้วเหมือนกับการสะสมประสบการณ์นะคะค่ะก็คือใไชด้่ประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆคค่ะ่ะแล้วก็จนถึงวันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ครูมาอยู่ใกล้ครู แล้วก็ได้นวดให้ครูด้วยค่ะค่ะอย่างนี้นะคะพี่ๆน้องๆที่รักคะเพราะตอนนี้มีงานนวดไทยหมอนวดไทยเกิดขึ้นมากมายนะคะเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นหลายๆท่านไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวนี้ชื่อเสียงนวดไทยดีมากๆค่ะดีมากๆแล้วคนยอมแล้วคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาลัยอ่ะเขาสนใจแล้วนะแล้วคนที่ทํางานโรงพยาบาลคนที่เป็นพยาบาลนะคะที่เขาเบื่องานเขาก็สนใจอยากมาเรียนค่ะแมกมาเรียนเยอะเลยค่ะดังนั้นครูถึงบอกว่าอยากพัฒนาหมอนวดไทยทั่วโลกที่มีประสบการณ์แล้วก็สนใจอยู่แล้วอ่ะพัฒนาตัวเองให้เป็นเทรนเนอร์ให้เป็นวิทยากรให้เป็นคนที่เป็นหัวหน้าเขาไม่ใช่มาเป็นแค่เหมือนเดิมเหมือนเดิมดังนั้นตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีและวันนี้อะค่ะมีคนมามีคำถามจากมุกเขาถามครูโดยตรงแล้วครูบอกว่าคำถามนี้ดีมากๆก่อนที่มุกจะกลับบ้านเนี่ยคำถามนี้ขออนุญาตให้มุกถามครูอีกครั้งที่มุกถามครูอะค่ะว่าค่ะคือบางทีเรานวดไปเนี่ยค่ะเราเจอลูกค้าที่เขาบอกว่าเขาสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีผ่าตัดแต่พอเรานวดไปอย่างเงี้ยค่ะกระดูกเขามันดังกรอบแกรบกรอบแกรบแต่ไม่ใช่แบบกระดูกลั่นปกติอะค่ะเป็นลั่นแบบฟังแล้วดูผิดปกติแล้วเราถามเขาเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรมันโอเคไปต่อเลยแรงๆได้อย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเจออย่างนั้นแล้วเราเสียความมั่นใจในการนวดไปเพราะเรากลัวนะคะอันนี้ครูอยากบอกทุกท่านค่ะว่าเรื่องของการนวดอนาโตมีฟิสิโอโลจีพาโทโลจีสำคัญมากข้อดีของเรื่องนี้คือโชคดีที่มุกเขามีความที่สมมุติฐานที่ครูจะบอกเขาว่าให้คิดไว้เลยค่ะลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่านวดไทยอ่ะมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิผลอย่างไรแล้วเวลาเรานวดไปเนี่ยลูกค้าบางท่านที่เป็นโรคของกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะครูเคยเจอทำงานมา13ปีแล้วครูเป็นสปาเมเนเจอร์ด้วยแล้วพนักงานเนี่ยไปเหยียบลูกค้าแล้วก็กระดูกซี่โครงหักเคยมาแล้วค่ะดังนั้นอย่ารอให้โอกาสนี้เกิดมาเป็นรอบที่2แล้วอันนั้นซี่โครงหักเราผิดนะคะแต่อะไรรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ประเทศเยอรมนีครูคิดถึงพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทุกคนทราบใช่ไหมคะนวดตามบ้านนวดตามบ้านมีใครถือไปไหมฟรากับโบเกนมีไหมไม่มีแล้วบอกเขาว่านวดตามบ้านแล้วให้เขาเซ็นให้มีไหมครูเชื่อมั่นว่าน้อยมากค่ะเพราะเราไม่ใช่อินเตอร์นะดังนั้นพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักคะการที่เรามีฟรากระโบเกนแป๊บหนึ่งนะมุกแป๊บหนึ่งฟรากระโบเกนซึ่งอันนี้ค่ะเหมือนเช่นวันนี้ค่ะคำถามนี้สำคัญมากๆใครที่มาทำงานกับครูหรืออยู่กับครูหรือเรียนกับครูอันนี้เป็นเรียกว่าปกป้องลูกค้าทำให้เราใส่ใจลูกค้าลูกค้าที่เป็นหมอลูกค้าเป็นทนายความหรือลูกค้าที่มีความรู้นะเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าเออพนักงานคนนี้ห่วงฉันเห็นไหมคะว่าครูจะทำทุกรายแล้วทีนี้พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักคะว่าถ้าหากเราไม่มีฟรากระโบกันก็คือคำถามซักประวัติเรื่องของสุขภาพว่าเขามีอะไรบ้างคำถามที่เราถามประจำมีโรคประจำตัวไหมสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันขาข้างหนึ่งเราอะเรานวดบางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่ตอบเราหมดแต่เขาเซ็นชื่อค่ะเราก็กันขาข้างหนึ่งเราไม่เข้าตารางได้นะหรือว่าถ้าเราจะต้องจ่ายเราก็ไม่ต้องจ่ายเต็มที่เพราะว่าเราถือว่าเราแจ้งแล้วบอกแล้วเห็นไหมคะว่าที่นี่เขาปกป้องลูกค้าเขาปกป้องคนเยอรมันดีมากๆแม้กระทั่งไปหาหมอเขาก็ยังต้องเขียนเลยค่ะว่าต้องเขียนต้องเซ็นชื่อใช่ไหมมุกแม้กระทั่งเรื่องทำฟันดังนั้นพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักคะ
ครูโรสมาเล่ามาอธิบายให้ทุกท่านฟังเนี่ยเพราะคำถามครูมีเยอะมากเลยค่ะมีคำถามมาเยอะมากแล้วก็ครูยังตอบไม่หมดแต่เผอิญว่าวันนี้มุกเส้นใหญ่สักหน่อยเพราะว่ามุกเรียนกับครูแล้วก็เรียนกับครูแล้วก็มาทำงานกับครูด้วยครูภาคภูมิใจมากๆว่าครูจะบอกว่าใครที่เป็นหมอนวดไทยแล้วตกงานนะครูบอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณไม่ตกงานแน่นอนมีหลายคนประกาศรับสมัครหมอนวดไทยแต่ว่าคุณต้องเลือกร้านที่ไปทําแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปทําแล้วปวดหัวแล้วขัดแย้งในสมองเข้าใจไหมคะพี่ๆน้องๆเพราะว่าถ้าคุณเลือกไปร้านที่คุณถูกใจทำเลยค่ะเนาะทำแล้วได้กำไรคือความสุขทำเลยค่ะเพราะเราก็เป็นเหมือนเขาเนาะแต่ถ้าเราไปทำแล้วเราอึดอัดแล้วเราเหมือนเราว่าเอ๊ะแบบนี้มันเสี่ยงนะครูบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยถูกค่ะนะไม่ค่อยถูกดังนั้นขอให้คุณคิดให้ดีแต่ถ้าใครสนใจอยากรู้จริงๆอยากเรียนรู้จริงๆนะคะคอร์สนี้ครูเปิดสอนวันที่26ถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะคะเพื่อหมอนวดไทยที่อยากเพื่อคนไทยที่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงอยากเรียนและอยากมีความรู้เพิ่มครูจะบอกนะคะเรียนกับครูท่านไหนก็ได้อาจารย์ท่านไหนก็ได้ไปเถอะค่ะแต่เพราะว่าครูเขาบอกเพราะครูอยากให้คุณน่ะมีงานทำมีรายได้ที่ดีแต่ว่าสำหรับของครูโรสเนี่ยจะมีข้อเด่นอยู่ข้อหนึ่งคือครูเป็นพยาบาลครูทำงานด้านนี้มาโดยตรงมา13ปีแล้วครูยังมาฝึกงานแล้วทำงานเหมือนพวกเราเนี่ยค่ะทำงานเหมือนพวกเรานวดเท้าเช็ดเท้าล้างเท้าครูถึงเข้าใจลูกค้ามากไงคะและครูมาอยู่เยอรมัน11ปีทำให้ครูรู้ว่าลีจิโอนวัฒนธรรมเขาเป็นแบบไหนและเราทำงานอย่างไรถึงบอกว่ามาถึงเราต้องทักทายแล้วต้องรู้เลยค่ะว่านวด1ชั่วโมงการที่เราจะทำให้เขาถูกใจทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครูบอกมุกว่าเราถามเขาเลยว่ามีตรงไหนที่ทำให้เราอ่ะจะต้องนวดเขาเป็นพิเศษแล้วลูกค้าเขาประทับใจค่ะเกิดมาไม่เคยมีใครถามมีหมอนวดไทยนี่แหละถามทันทีเนาะเห็นไหมมุกลูกค้าตกใจแล้วลูกค้าประทับใจแล้วลูกค้าให้ทิปดีด้วยค่ะครั้งหนึ่งก็10 ออย 10 ออยอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจไหมมุกถามหน่อยภูมิใจค่ะก็ครูก็ภูมิใจดังนั้นก่อนจะจบไลฟ์นี้ครูโรสขอฝากว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรที่ไหนอย่างไรอย่าลืมใส่ใจตัวเองว่าคุณมีความรู้ในสิ่งนั้นดีแค่ไหนรู้จริงจริงยังไงจริงเรื่องอนาโตมีจริงเรื่องงานที่คุณจะทำรู้ลึกยังไงดีกว่าหมอนวดคนอื่นดีกว่าร้านสปาคนอื่นอย่างไรและแน่นอนแค่ไหนคุณต้องรู้ทั้งกลยุทธ์และกลวิธีเพราะว่าอย่างเช่นร้านคูโรสเนี่ยเป็นร้านเล็กๆแต่เราต้องรู้ลึกถึงกลยุทธ์และกลวิธีกลวิธีก็คือสกิลเซตแต่กลยุทธ์ก็คือเราต้องรู้เรื่องของ mindset ในสมองเราอ่ะครูจะบอกว่าถ้าคนพลังบวกคิดบวกคิดดีอยากพัฒนาตัวเองเหมือนการที่เราจะใส่คอมพิวเตอร์เราล้างคอมพิวเตอร์ถ้าคอมพิวเตอร์นั้นมีไวรัสน่ะมีไวรัสเยอะอย่ามาเรียนนะคะเราต้องล้างไวรัสนั้นออกเพราะอะไรทราบไหมคะเราถึงจะทราบสิ่งที่นี่นะเรื่องของการนวดไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยอ่ะเป็นงานระดับชาติและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าใครได้มาอยู่ร้านครูจะเห็นเลยค่ะว่าโอ้โหระดับด็อกเตอร์ระดับโปรเฟสเซอร์คนสำคัญที่มาแล้วเอ่ยชื่อไม่ได้ก็มีค่ะเนาะเรารู้กันที่มาแล้วเอ่ยชื่อไม่ได้ก็มีค่ะดังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักคะครูอยากให้ทุกท่านทำงานด้วยความมั่นใจและสุขใจเราต้องมีความเชื่อใช่ไหมใช่ค่ะบางทีเราไม่มั่นใจก่อนอื่นต้องมั่นใจตัวเองแล้วนะมุกอย่างน้อยๆมุกดีกว่าหมอนวดไทยหลายๆท่านที่เรียนแบบเรียนไม่เต็มที่บางคนเรียนจบมาตั้ง10กว่าวันเรียนหมดไป 2,000 กว่าออยมาทำงานกับครูเวลาครูทดสอบก็ทำยังไม่ได้อย่างเงี้ยนวดไม่ถูกจุดแต่ครูขอบอกว่าเวลาใครเรียนกับครูเนี่ยครูให้ฝึกเลยทำเลยอ่ะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะครูเรียนมากกว่าในทฤษฎีครูเพิ่มเรื่องของ mindset ต้องได้เรื่อง mindset เรื่องของความเชื่อเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราค่ะถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วใครจะเชื่อมั่นในตัวคุณล่ะคะใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมุกมากคำถามของมุกน่ะ
มีประโยชน์กับพี่น้องทุกคนเลยใครที่ได้รับมุกไปทำงานด้วยถือว่าคุณโชคดีครูอยากบอกว่ามีคนดีๆอีกมากมายหมอนวดไทยที่ทำดีๆเหมือนมุกและเหมือนหลายๆท่านมีอีกมากมายแต่คุณต้องอยู่ใกล้คนที่จะดันคุณขึ้นค่ะนะคะมุกเรื่องนี้วิดีโอนี้ฉายไปทั่วโลกทั้ง Google แล้วก็ YouTube แล้วก็Facebook แล้วก็ทุกส่วนของโลกค่ะครูต้องการส่งเสริมให้หมอนวดไทยที่ตั้งใจในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างมั่นใจพูดแล้วขนลุกและครูอยากบอกว่ารายได้ดีแน่นอนค่ะขอบคุณมุกมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะและก็ใครได้ชมคลิปนี้ครูขอรบกวนพวกเราด้วยนะคะแชร์ออกไปค่ะครูโรสและก็คุณมุกคนนี้จะก้าวพัฒนาตัวเองให้ไปในทําในสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแบบอย่างหมอนวดไทยที่ดีดีทั้งคําพูดดีทั้งความคิดและสนับสนุนหมอนวดไทยพลังบวกทุกคนค่ะจะต้องเข้มแข็งและก็มีความกล้าและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเรื่องนี้จะทําให้คุณมีรายได้ที่ดีและสุขใจในการเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูคนอื่นด้วยนะมุกนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ